สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณรัตตีค่ะช่วงนี้ยังอยู่ในรายการเล่าสู่กันฟังนะคะซึ่งเรื่องที่คุณรัตตีจะเล่าให้ฟังในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพล้วนๆเลยนะคะและเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเดินเดินแบบไม่ใส่รองเท้าเดินแบบเท้าเปล่าหลายๆท่านคงจะสงสัยแล้วใช่ไหมคะว่ามันเกี่ยวอะไรกับเดินเท้าเปล่าแล้วก็เกี่ยวกับสุขภาพเดี๋ยวตามมาฟังเลยค่ะท่านทราบไหมคะว่าเพียงแค่เท้าเปล่ากับน้ำค้างบนยอดหญ้ายามเช้าก็ช่วยบำบัดรักษาอาการได้สารพัดโรคเลยทีเดียวค่ะโดยไม่ต้องกินยาไม่ต้องผ่าตัดเคล็ดที่ไม่ลับแต่หลายๆคนไม่เคยรู้เคล็ดลับที่เส้นผมบางภูเขาว่าการเดินออกกำลังกายด้วยเท้าเปล่าๆบนสนามหญ้าที่เต็มไปด้วยน้ำค้างในตอนเช้าใช้เวลาประมาณ 15-30 นาทีเป็นประจำคือสุดยอดของวิธีการบำบัดโรคด้วยธรรมชาติเลยทีเดียวค่ะที่โรคต่างๆที่ธรรมชาติได้มอบให้กับมนุษย์เดินดินไม่ว่าจะเป็นความดันเบาหวานหัวใจปวดข้อปวดเข่าปวดเมื่อยปวดเท้าเจ็บส้นเท้าปลายประสาทอักเสบสายตาพร่ามัวหย่อนสมรรถภาพทางเพศนอนไม่หลับความเครียดหรือโรคเรื้อรังอื่นๆก็ช่วยบำบัดได้เมื่อรู้ดังนี้แล้วหากบ้านใครมีสนามหญ้าก็รีบตื่นขึ้นมาเลยค่ะตื่นมาตอนเช้าแล้วมาเดินบนสนามหญ้ากันดีกว่าค่ะวันนี้คุณรัตตีจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าวิธีการนวดฝ่าเท้าด้วยการเดินออกกำลังกายด้วยเท้าเปล่าบนพื้นดินหรือสนามหญ้าซึ่งจะทำให้ท่านสามารถบำบัดรักษาอาการป่วยให้กับตัวท่านเองได้โดยไม่ต้องพึ่งยาหรือการผ่าตัดและไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องการนวดฝ่าเท้าเลยค่ะสามารถทำได้เองที่บ้านเอาละทีนี้เรามาดูกันว่าทำไมการเดินออกกำลังกายด้วยเท้าเปล่าบนสนามหญ้าในตอนเช้าเพียงแค่วันละ 15-30 นาทีเนี่ยจะสามารถช่วยบำบัดรักษาโรคต่างๆได้ถ้าเรามองถึงสรีระและโครงสร้างการทำงานของร่างกายเราจะพบว่าภายในร่างกายของเราจะมีการไหลเวียนของพลังงานหลายชนิดเพื่อหล่อเลี้ยงอวัยวะและเป็นพลังงานขับเคลื่อนให้กลไกการทำงานของร่างกายทำงานได้เป็นปกติซึ่งมีทั้งพลังงานที่เรารู้จักและไม่รู้จักค่ะแต่จะมีพลังงานอยู่2ชนิดที่เรารู้จักกันดีนั่นก็คือพลังงานไฟฟ้าและพลังลมปราณพลังงานทั้ง2ชนิดนี้เป็นพลังงานคนละชนิดกันนะคะแต่จะมีความสัมพันธ์และทำงานคู่กันเสมอค่ะแล้วพลังงานไฟฟ้ากับพลังลมปราณภายในร่างกายเกิดขึ้นได้อย่างไรล่ะคะคุณรตีตอบว่าสำหรับพลังงานไฟฟ้าภายในร่างกายเกิดจากปฏิกิริยาเคมีภายในเซลล์โดยเซลล์จะได้รับสารอาหารที่เรารับประทานเข้าไปเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟ้าส่วนพลังลมปราณ นั้นส่วนหนึ่งร่างกายได้มาจากสารอาหารที่พวกเรารับประทานเข้าไปเช่นกันค่ะแต่อีกส่วนหนึ่งได้มาจากสภาวะแวดล้อมเช่นอากาศแสงแดดพื้นดินต้นไม้น้ำบางท่านอาจจะงงนะคะว่าแล้วพลังงานทั้งสองชนิดเนี่ยมันจะเกี่ยวอะไรกันกับการนวดฝ่าเท้าหรือการเดินด้วยเท้าเปล่าเพื่อบำบัดรักษาโรคหากมองดูผิวเผินแล้วมันก็ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันได้นะคะแต่ถ้าวิเคราะห์ถึงกลไกการทำงานของร่างกายให้ลึกซึ้งแล้วมันเกี่ยวข้องกันมากเลยทีเดียวค่ะเราจะมาวิเคราะห์ให้เห็นนะคะว่ามันเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันได้อย่างไรภายในร่างกายของมนุษย์จะมีเซลล์อยู่รวมกันประมาณ60ล้านล้านเซลล์ค่ะประกอบกันเป็นเนื้อเยื่อและอวัยวะตามส่วนต่างๆของร่างกายโดยแต่ละเซลล์ก็จะมีการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากปฏิกิริยาเคมีภายในเซลล์เพื่อใช้เป็นพลังงานดังนั้นร่างกายของเราจึงเปรียบเสมือนโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาดใหญ่เลยทีเดียวค่ะที่มีเซลล์จำนวน60ล้านล้านเซลล์ช่วยกันผลิตกระแสไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้าเหล่านี้ก็จะไหลเวียนไปหล่อเลี้ยงอวัยวะตามส่วนต่างๆของร่างกายผ่านเส้นทางเชื่อมต่อระบบพลังงานภายในร่างกายและมีเส้นทางไหลเวียนของพลังงานไฟฟ้าและพลังลมปราณย่อยอยู่ตามกล้ามเนื้อต่างๆของร่างกายค่ะนอกจากนั้นการผลิตพลังงานไฟฟ้าภายในเซลล์ยังขึ้นอยู่กับสภาวะของร่างกายในตอนนั้น
ว่ามีการใช้พลังงานไฟฟ้าไปมากน้อยขนาดไหนนะคะเช่นช่วงที่ร่างกายทำงานออกกำลังกายหรือใช้สมองเครียดก็จะต้องใช้พลังงานไฟฟ้ามากกว่าช่วงที่พักผ่อนเมื่อพลังงานไฟฟ้าถูกนำมาใช้ก็จะเกิดกระแสไฟฟ้าส่วนเกินหรือเรียกว่าอิเล็กตรอนอิสระและอนุมูลอิสระหรือโมเลกุลที่ไม่มีเสถียรภาพขึ้นในร่างกายของเราซึ่งทั้งสองสิ่งนี้เปรียบเสมือนมลพิษของร่างกายที่จำเป็นต้องรีบกำจัดค่ะเพราะถ้าไม่กำจัดกระแสไฟฟ้าส่วนเกินและอนุมูลอิสระนี้จะเข้าไปโจมตีทำลายเซลล์และอวัยวะภายในร่างกายให้เสียหายซึ่งจะทำให้อวัยวะนั้นเกิดความเสื่อมและไม่สามารถทำหน้าที่ได้เต็มประสิทธิภาพเหมือนเดิมอีกต่อไปโรคภัยไข้เจ็บก็บังเกิดขึ้นค่ะจากการศึกษาพบว่าหากอนุมูลอิสระมีมากเกินไปก็จะเป็นอันตรายต่อไขมันโปรตีนหน่วยพันธุกรรมและคาร์โบไฮเดรตซึ่งจะทำให้เพิ่มอัตราการเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลายชนิดโรคที่สำคัญและมีการศึกษากันมากได้แก่โรคหลอดเลือดตีบและแข็งตัวโรคมะเร็งบางชนิดโรคอัลไซเมอร์โรคไขข้ออักเสบโรคความแก่ชราเป็นต้นถ้าคิดอีกแง่หนึ่งอนุมูลอิสระก็อาจจะเป็นธาตุไฟภายในร่างกายที่คัมภีร์แพทย์แผนไทยได้กล่าวไว้ชื่อว่าไฟชิระนักขีซึ่งเป็นธาตุไฟที่เผาร่างกายให้แก่ชราคร่ำครึกเพราะหากร่างกายมีอนุมูลอิสระมากร่างกายก็จะแก่ชราเร็วขึ้นค่ะอันนี้เป็นเพียงข้อสังเกตเท่านั้นนะคะยังไม่มีผลงานทางวิทยาศาสตร์หรือทางการทดลองใดๆยืนยันทั้งสิ้นค่ะตอนนี้เราก็ทราบแล้วนะคะว่าประโยชน์ของการไปเดินเท้าเปล่าบนยอดหญ้าในยามเช้าเนี่ยมันมีมากมายแค่ไหนช่วยป้องกันไม่ให้เกิดโรคภัยต่างๆขึ้นได้ช่วยทำให้เราไม่แก่ชราเร็วขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้ตื่นขึ้นมาได้แล้วค่ะตื่นขึ้นมาแล้วไปเดินตามทุ่งนาก็ได้นะคะหรือบ้านใครหรือในหมู่บ้านของใครมีสนามหญ้ามีที่ให้เดินก็ไปเดินได้นะคะแต่อย่าลืมหลังจากที่เดินเท้าเปล่าแล้วนะคะต้องรีบกลับมาล้างเท้าฟอกสบู่ให้สะอาดก่อนนะคะคุณณติก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับหลายๆท่านค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ